จะมาแนะนำสาธิตการใส่ซาโพสนะครับของไวโอลินอันนี้ซาโพสของเจ้านี้เราสอนวิธีการดูนะครับอันนี้คือซาโพสที่ค่อนข้างดีมากมองเห็นเกรนชัดเจนนะฮะมาค่อนข้างจะไฟล์มันมีประมาณสัก10เกรนได้อันนี้คือว่าเป็นซาโพสเวอร์ชันสุดยอดแล้วปกติหาในท้องตลาดไม่ค่อยมีซาโพสนี้ขั้นแรกเราเสียบซาโพสเข้าไปในประมาณเศษ 1/3 ของตัวซาโพสนะครับแล้วก็ยัดลงไปในช่อง F hole หรือไวโอลินนะครับนี่ครับเข้าไปแล้วนะเสร็จแล้วก็ตั้งด้านล่างก่อนแล้วดึงด้านบนแล้วก็ถอดออกมานะครับพอถอดออกมาแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยครับไปดึงซาวโพสเข้ามาให้เข้าหาตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับท่านี้ครับเป็นการเสร็จพิธีแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือต้องทำการตั้งก่อนนะครับด้วยเครื่องมือมันทันสมัยของทางบริษัทการ์ดครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูโดยระยะห่างนี่จะต้องอยู่ประมาณไม่เกิน3มิลอันนี้ค่อนข้างจะห่างไปนิดนึงตกเลยนะครับแล้วก็ดึงเข้าออกมาข้างนอกนิดนึงเพื่อให้มันแน่นได้ยินเสียงนะครับแก๊กๆเนี่ยแสดงว่าดึงแล้วถ้าเป็นซาวโพสที่ตั้งแบบมาตรฐานจริงๆเราจะทำการล้มหย่องแล้วก็เปิดเอ็นบัตทอนด้านล่างแล้วส่องดูเพื่อให้ตั้งฉากตอนนี้นะครับซาวโพสสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองวัดดูว่าความลึกของซาวโพสได้มาตรฐานหรือเปล่าตอนนี้ซาวโพสเราอยู่ห่างเกินไปจากเสานะครับสังเกตง่ายๆว่าระยะนั้นแล้วเพราะงั้นเราต้องยันเข้าไปประมาณ1 mm เท่านั้นเองดังแล้วดังแล้วกึกๆนะครับโอเคเข้าไปแล้วครับในตำแหน่งนี้จะให้เสียงที่ค่อนข้างโปรเจกต์นะครับเรียบร้อยตอนนี้ผมปรับเสาด้านล่างนิดนึงส่วนเรื่องโทนคัลเลอร์นั้นอาจจะต้องถามทางผู้เล่นดูว่าชอบเสียงแบบไหนถ้าเราเคาะด้านในเข้ามานะครับเข้ามาใกล้มากเสียงค่อนข้างจะโปรเจกต์แต่ถ้าเราเคาะด้านถ้าเราเคาะถอยหลังมาทางด้านนี้ห่างออกมาเสียงก็ค่อนข้างจะไบรท์โปร่งเสียงค่อนข้างจะโปร่งคือไม่ไบรท์